เศรษฐกิจโลกจะถดถอยไหมเซกเตอร์โรเทชันจะเกิดหรือเปล่าติดตามได้ในกรุงศรีแคปิตอลไอฟันมันลี่อัปเดตประจำเดือนเมษายนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกรุงศรีแคปิตอลไอฟันมันลี่อัปเดตจากเดือนอะไรครับเนี่ยเดือนนี้เดือนเมษาวันนี้ยังยังแต่ก็จวนแต่ก็จวนไม่คิดอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าอะไรแต่ร้อนจริงยูวีอินเด็กซ์นี่ทะลุตลอดไปละไม่รู้ร้อนเพราะว่ามาร์เก็ตหรือว่าร้อนเพราะตลาดเดี๋ยวมาฟังกันนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่เดือนแรกของไตรมาสที่2ประจำปีนี้แล้วไวมากตลาดเองก็มีความผันผวนเยอะอะไรที่แบบว่าเคยexpect ไว้ในช่วงปลายปีที่แล้วมันก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปได้หลายๆตัวเนาะก็มีบ้างแต่ถามว่าผันผวนเยอะไหมก็ผันมาแล้วแต่ตลาดอันนี้บางตลาดก็คาดหวังว่าอาจจะมาไม่มาเฉยบางตลาดก็รู้สึกว่ามาเอามาแรงเฉยครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้วก็มีอิมพลิเคชันอะไรที่มันดูเปลี่ยนไปบ้างหลังจากที่เราผ่านมาแล้ว1ไตรมาสนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ภาพตลาดช่วงเดือนที่ผ่านมาก่อนรู้ไปถึงควอเตอร์แรกด้วยว่า movement เป็นยังไงครับพี่ยุ้ยดีเจแปนบวกขึ้นไป 21% คือเจแปนเราเคยบอกว่าอาจจะต้องระวังเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนาะอาจจะทำให้มีผลกับตลาดเหมือนกันไม่มีผลกลัวไหมไม่กลัวยูทูเดนบวกไป 21% เวียดนามบวกไป 15% นะเกือบ 15% ไต้หวันบวก 13% NASDAQ ก็ยังบวกอยู่หุ้นเทคที่เราสุว่าแพงแสนแพงเนาะแต่ด้วยความที่พอประกาศ earnings ออกมาก็ยังมีโมเมนตัมที่ไปต่อนะครับNASDAQ บวก 13 S&P บวก 12 บวกกันหมดนะขนาดจีนก็เริ่มถ้าเป็นภาพยูทูเดนก็เริ่มกลับมาแบบเฮือกคนที่ถูกทิ้งอยู่คนเดียวคือไทยแลนด์นะไทยแลนด์ก็ยังลบอยู่ลบ 2.6 นะแล้วก็จะมีอ่ะลาแทมบราซิลอะไรเงี้ยลบนิดหน่อยนะลดหลั่นกันไปภาพเดือนภาพเดือนไต้หวันบวกแรง1เดือนที่ผ่านมาไต้หวันบวก 6.67% นะยุโรปก็ดูอ่ะจากที่คิดว่าเศรษฐกิจจะถดถอยgrowth ไม่มีอะไรเงี้ยแต่เศรษฐกิจก็พลิกอัพบวกขึ้นมาได้ประมาณภาพเดือนก็บวกมาประมาณ 3% เนาะเกาหลีบวกประมาณ 2.9 นะเหมือนเดิมคนที่อยู่ไทยๆก็จะไทยอ่ะบวกนิดหน่อยภาพเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าไชน่าก็ติดลบนิดหน่อยนะนี่เป็นภาพเดือนถ้าเป็นเซกเตอร์อ่ะราคาน้ำมันมันขึ้นเนาะ oil energy มาไม่แปลกfinance มาก็ไม่ได้แปลก technology มาไม่ได้แปลกคนที่มาแรงคือ healthcareyear to date บวกขึ้นมา 7.6% ปีที่แล้วไม่มานะถ้าจำภาพปีที่แล้วได้คือ healthcare ไม่มา healthcare ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวข้างหลังเล่าให้ฟังทองคำ 40,000 โลเทอร์ถ้าเป็นบาทไทย 40,000 โลเทอร์ all time high นะบวก year to date บวกมาเกือบ 6% REIT ไทย REIT ก็ยังลบอยู่นะ global REIT ยังลบอยู่บอนที่ผมบอกว่าซื้อบอนก็ยังลบอยู่ year to date เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าถือบอนถือนั้นแค่ไหนคาดหวังอะไรอันนี้เป็นภาพตลาดครับผมถ้ามาดูตัวโมเมนตัมทางเศรษฐกิจของแต่ละที่ทั่วโลกบ้างครับอยู่เพราะว่าเราเคยติดตามมาตลอดว่า US เนี่ยจะ recession ไหมใช่จะเป็น hard landing soft landing no landing hard landing soft landing อะ recession อะมันต้องดูว่าภาคเศรษฐกิจโตหรือเปล่านะถ้าดูรวมสมมติถ้าถามว่า global จะ recession หรือเปล่ามันก็ต้องไปดู contributor ใหญ่ใช่ป่ะ contributor เป็นใครก็จะเป็น US ยุโรปเอเชียทีนี้ถ้าดู PMI ภาคการผลิตนะอันเนี้ยเราเอาชาร์ตมาจาก JP Morgan นะเป็นชาร์ตฟรีที่ทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะก็วิธีการหาคือพิมพ์เลยอันนี้คือไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะคะแต่เขาเป็นฟรีเว็บไซต์แล้วเราก็ใช้ซอสของเขาเยอะก็เครดิตเขาสักหน่อยนึงก็พิมพ์Chrome Google อะไร Guide to Market นะแล้วก็เขาก็จะมีให้เป็นไลน์ Quarterly นะคะอันนี้เอา Global PMI มาให้ดูเห็นอะไรก็ตามดูสีไปก่อนถ้าเป็นสีโทนแดงโทนร้อนแดงเหลืองส้มก็เป็นโซนถดตัวถ้าเป็นเขียวเหลืองเขียวอ่อนๆเขียวเข้มก็เป็นโซนขยายตัวตัวเลขที่ตัดกันคือ50นะอย่างถ้าเป็น global อย่างเงี้ยก็ตอนนี้คือประมาณ 51.6 51.6 ก็ถือว่ายังเป็นโซนที่ขยายตัวอยู่นะคะถ้าเป็นฝั่งของ US ก็จะอยู่ประมาณ 52.2 นะก็ตัวเลขที่50คือพาเกินกว่า50คือขยายตัวแต่ว่า50คือหดตัวคนที่ดูขยายตัวได้เพิ่มขึ้นนะก็จะมีญี่ปุ่นญี่ปุ่นจากที่ผ่านมาเคยจะรู้สึกว่ามีข่าวว่าป้อแป้อาจจะเข้าสู่ recession หรือเปล่าหรือว่า technical recession ไปแล้วจะออกได้หรือเปล่า
ก็ PMI เดือนมีนาออกมา 52.3 ก็ถือว่าโอเคคนที่ดูอาจจะยังเป็นสีส้มอยู่แต่ก็ส้มจางลงแล้วส้มอ่อนลงก็จะเป็นฝั่งยุโรปนะปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองอ่อนลงอ่อนลงอ่อนละเริ่มอ่อนละถือว่าเป็นการหดตัวในอัตราที่น้อยลงนะตัวเลขจาก46ก็มา47โดยรวมๆก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจยังไกลกับคำว่าชะลอตัวเนาะคนที่แบบบวกแรงตลอดเวลาก็คืออินเดียในช่วงแบบเดือนหลายๆเดือนที่ผ่านมาคือเป็นปีแล้วนะเป็นปีละ PMI ทะลุเลข6อยู่คนเดียวเลยเลข6อยู่คนเดียวแล้วยืน6ตลอดนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวคอนเฟิร์มว่าเศรษฐกิจน่ะเขาฟื้นตัวแล้วก็ขยายตัวจริงๆในอินเดียโอเวอร์ออลก็อยู่ในทรงที่ขยายตัวนะมันก็พูดได้ยากว่าเศรษฐกิจจะเกิดรีเซสชันครับผมทีนี้ถ้าเรามาดูแตกลงไปอะครับใน Economic Monitor ในแต่ละประเทศหลักๆเนี่ยอะไรที่มันดูแบบมี improvement มากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแล้วอะไรที่มันแบบปรับตัวแย่ลงบ้างครับอันนี้เอา US กับยุโรปมาให้ดูนะวิธีการอ่านแกนเนี้ยก็คือแท่งทั้งแท่งอะค่ะแกนนี้คือทำที่ไหนนะเกาหลีธรรมชาติทำอะไรล่ะธรรมชาติแกนในชาร์ตที่โชว์เซแกนในชาร์ตที่โชว์เนี่ยจะเป็น US Economic Monitor นะคะก็จะเป็นตัวที่นักเศรษฐศาสตร์เขาไว้มอนิเตอร์ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงหรือเปล่านะสีเขียวเหมือนเดิมสีเขียวคือ low riskที่จะไป recession นะสีส้มค่อนแดงส้มเข้มๆก็จะไป high risk ที่จะเกิด recession นะจุดสีฟ้าคือภาพเมื่อ6เดือนที่แล้วนะจุดสีม่วงคือภาพปัจจุบันถ้าจุดสีม่วงค่อนไปทางสีเขียวเยอะๆหรืออยู่สูงหรืออยู่สูงกว่าสีฟ้าสิริก็มาหรืออยู่สูงกว่าสีฟ้าแปลว่าภาพเศรษฐกิจตรงเนี้ยมันดีกว่าภาพเมื่อ6เดือนที่แล้วนะอย่างของ US เนี่ยดีขึ้นทุกตัวยกเว้นตัว PMI ที่เป็น non manufacturing นะภาคการผลิตคนที่ดูดีขึ้นมากๆคือจะเป็น labor market อันนี้ที่จะไฮไลท์ labor market เนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจ US อะค่ะเป็นภาพที่เป็น consumption ใหญ่ถ้า labor market ดีแปลว่าอะไรแปลว่าคนมีจ้างงานมีตั้งงานมีตังเพราะฉะนั้นก็ยังมีการ spendingนะก็จะเป็นตัวที่ hold up ไม่ให้ US เกิด recession ได้เพราะฉะนั้นถ้าดูตัวนี้ค่ะ index ที่ใช้มอนิเตอร์คือดีขึ้นหมดทั้ง6เอาเว้นตัวหนึ่งอ่ะเว้น ISM อันนี้ก็เป็นฝั่งของ US ฝั่งของยุโรปคล้ายกันแต่จุดที่ดีก็คือดีทุกตัวดีขึ้นทุกตัวนะตัวที่ดีขึ้นมากๆคือ financial condition financial condition คือมันสื่อถึงอะไรครับมันสื่อถึงว่าเวลาเราไม่มีตังค์แล้วเราสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้มากแค่ไหนอย่างถ้าดอกเบี้ยขึ้นเยอะๆแบงก์ลิมิตการปล่อยกู้เยอะๆสมมติเราทำธุรกิจแล้วมีปัญหาเราไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้ได้อันนี้เขาเรียกว่า financial condition tight ตึงตัวแต่ถ้ามันดูไม่ได้เข้าถึงยากนักแบงก์ก็พร้อมจะรีแลกซ์การปล่อยกู้เศรษฐกิจมันก็รันต่อมันก็จะไปต่อได้ economic momentum นักเศรษฐศาสตร์ชอบพูดคำนี้มันก็จะไปของมันต่อได้เพราะฉะนั้นในภาพของยุโรปก็ดีขึ้นนะสองประเทศใหญ่ๆสองภูมิภาคใหญ่ๆโทนก็คือดีขึ้นจากหกเดือนที่แล้วเหลือจีนเดี๋ยวค่อยดูข้างหลังว่าเรามองจีนยังไงนะก็เกริ่นตรงนี้ก็คือว่าไม่แย่แต่ไม่ดีไม่แย่แต่ไม่ดีก็ถ้าดูอย่างนี้ก็คือภาพรวมทั่วโลกเศรษฐกิจดูไม่น่าจะ enter recession ในพีเรียดแบบปีนี้นะถ้ายาวๆหน่อยก็ปีนี้เป็นไปได้หรือว่าอาจจะแบบสักครึ่งไตรมาสก็ได้เป็นไตรมาสแล้วเราค่อยๆมอนิเตอร์ไปก็ได้ครับผมทีนี้ถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันยังดูไม่ถดถอยกิจกรรมมันเดินต่อได้มีโมเมนตัมแบบนี้ครับมันหมายความว่าตัวเงินเฟ้อมันน่าจะลงช้าไหมครับพี่วิเงินเฟ้อลงช้าไหมเงินเฟ้อลงช้าไหมหลายปัจจัยและหลายประเทศแล้วแต่เนาะแล้วแต่ประเทศเอาประเทศเจ้าปัญหาก่อน US เป็นไปได้ที่จะลงช้าเป็นไปได้ที่ลงช้าเพราะว่าเศรษฐกิจ US อะค่ะมันดูไม่ได้ถดถอยและมันก็ดูอ่ะเขาพูดว่าถดถอยต้องบอกอย่างเงี้ยเขาพูดว่าถดถอยในความรู้สึกเวลาเราฟังเขาว่าถดถอยเราสึกว่าแบบร้ายแรงหดตัวไม่ดีเลยแต่ในความเป็นจริงคือเฟด projection ว่าปีนี้ US จะโตสัก 2.1 long run rate ที่เขาทำได้คือ 1.8 ก็ดีกว่า potential level เนี่ยดีถูกค่ะนี่เขาคือถดถอยแล้วแต่ว่ามันก็ยัง above average ที่เขาทำได้นะอีกอันนึงคือเรื่องของราคาน้ำมันที่มันเร่งขึ้นมาแล้วน้ำมันที่เร่งขึ้นมารอบเนี้ยมันไม่ได้เร่งขึ้นมาจากเรื่องของสงครามนะมันเร่งขึ้นมาจากขาของ demand supply ก็มันน่าจะอยู่สักพักเลยล่ะจากแบบ below 80ใช่ไหมมายืน85ตัวเลขเก่าคือ93ราคาน้ำมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เงินเฟ้อลงได้ช้ากว่าที่
ที่เฟดคิดเพราะว่าตัวเชลเตอร์มันก็ยังไม่ได้ลงใช่ถ้าน้ำมันไม่ลงอีกมันก็ก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เงินเฟ้อค้างแต่ว่าภาพยาวคือดอกเบี้ยต้องลงครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไวเท่าที่ market expect อย่างแล้วก็ถ้าดูภาพของเงินเฟ้อค่ะเงินเฟ้ออเมริกามันยังเห็นเลข3เลยเนาะในขณะกันที่ยุโรปเหลือ2กว่าๆละ2ต้นๆยุโรปลงเร็วกว่าลงเร็วกว่าก็มีหลายกระแสบางกระแสก็บอกว่าไอ้เดี๋ยวยุโรปต้องลงดอกเบี้ยได้มากกว่าก่อนแน่ๆคัดเรทก่อนคือตอนเนี้ยก็เส้นชัยอยู่ที่เดือน6เดือน6ก็คือตลาดก็ expect ว่า Fed ก็จะลงเดือน6นี่แหละ ECB ก็ลงเดือน6แต่ถ้าเงินเฟ้อมันเป็นทรงนี้ Fed อาจจะไปเดือน7แล้วก็อีก3คือมันก็จะมีแก็ปแบบเดือนนึงเอาจริงๆไม่ได้มีผลกับการคนที่ถือบอนด์ยาวๆนะแบบถ้าสมมติเขาบอกว่าฉันถือได้ความเสี่ยงตอนนี้มันไม่ได้เยอะแล้วถือเพราะยังไงดอกเบี้ยเวลาลงก็ลง2ปีเนาะก็ถือได้ไม่ได้ซีเรียสระยะเวลาสั้นๆที่จะแบบมี pricing เด้งเงี้ยก็ไม่ได้สนใจแต่มันจะมีคนที่จับจังหวะและมันจะมีผลกับคนที่บวกเอา currency effect เข้าไปด้วยก็คือกองที่มันไม่ได้เห็นจริงทางเงินใช่มีผลยังไงก็คือถ้ายุโรปลงดอกเบี้ยก่อนใช่ไหมคะ US ก็จะแข็งค่าดอลลาร์จะแข็งดอลลาร์จะแข็งค่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นแล้วส่งผลยังไงกับไทยเวลาเรา convert ไทย US เนี่ยค่ะถ้า US มันออโตเมติกแข็งใช่ป่ะเราก็จะเอามันทิ้งอ่อนเองเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ประกอบกับเซนติเมนต์ของบ้านเรากับเศรษฐกิจของบ้านเราอ่ะอาจจะไม่ได้ส่งผลให้โฟลว์เงินมันเข้าบาทไทยก็จะไม่ได้แข็งแล้วก็มีกนง20นี้ใช่มั้ยคะที่กนงรอบนี้อาจจะไม่ได้ลงดอกเบี้ยหรอกแต่ว่าถ้าทนประกาศเศรษฐกิจมาแล้วมันอ่อนไหวอ่อนแออันนี้กนงก็จะเริ่มคิดแล้วว่าดอกเบี้ยตรงนี้ยืนมันโอเคหรือเปล่ามันโอเคหรือเปล่านะแล้วถ้าสมมติว่ากนงตัดสินใจลงดอกเบี้ยก่อนก็จะมีผลให้ currency อ่อนไปอีกเพราะฉะนั้นกองที่ unhedge ค่าเงินก็จะ benefit แต่ถ้าถือยาวๆก็ต้องบอกว่าถ้ามันไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าถ้าตอนนี้มันอ่อนมาแล้วใช่ไหมคะจาก35ต้นมา36กว่าโมเมนตัมมันอาจจะไปได้แถวแบบ37กลางๆอะไรเงี้ยจาก36กลางๆไป37ก็บาทนึงคิดง่ายๆแบบก็ไป 3% ก็เท่ากับ hedging costซึ่งจริงแล้วคือมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากถ้าภาพคุณเป็นภาพปีแต่ถ้าภาพคุณเป็นภาพสั้นถือสั้นๆแล้วตอนนี้อาจจะพิจารณา entry level ที่รับได้ดีกว่าว่ารับได้ที่เท่าไหร่ก็เหมือนมาเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องนี้อยู่เรื่องนี้เรื่องนี้เอฟเฟกต์อยู่นะในเรื่องของกองตราสารหนี้บางกองครับอยู่ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเงินเฟ้อไม่ลงเลยขึ้นอีกต่างหากใช่ไหม2.1 เป็น 2.8 ทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมี2ค่ายต้องบอกว่าเราอ่านรีเสิร์ชเยอะแล้วเราก็จะเห็นรีเสิร์ชแบบเฮ้าส์ต่างๆที่บางเฮ้าส์เขาบอกว่าญี่ปุ่นอาจจะลงดอกเบี้ยได้อีกขึ้นได้อีกก็เป็นประเทศเดียวที่ขึ้นอ่ะเนาะขึ้นได้อีกหรือบางเฮ้าส์ก็จะบอกว่าขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นประเทศที่มีเยอะแล้วก็เดฟิซิตเยอะการขึ้นดอกเบี้ยจะยิ่งทำให้ซ้ำเติมต้นทุนในการชำระหนี้และจะส่งผลให้เศรษฐกิจที่มันแบบซบเซามานานกลับไปที่เดิมอย่างที่คิดใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องมอนิเตอร์ตัวเลขเศรษฐกิจไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราตามให้ว่าสุดท้ายแล้วโมเมนตัมมันจะออกไปทิศไหนแต่ว่าหุ้นญี่ปุ่นก็เพอร์ฟอร์มได้ดียังไม่ลงก็เพอร์ฟอร์มได้ดีเพราะที่ผ่านมามันมีโฟลว์เงินไปไงมันรัฐบาลเขาเหมือนมีซื้อ ETF เรื่อยๆใช่ไหมคะตลาดหุ้นมันก็เพอร์ฟอร์มขึ้นมาแต่ตอนนี้หยุดซื้อแล้วนะอีกประเทศนึงที่กลับมาใช้วิธีเดียวกันกับญี่ปุ่นคือเกาหลีเกาหลีก็แล้วก็ valuation ญี่ปุ่นก็ดูค่อนข้างตึงมากๆครับมาก็ดูจังหวะดีๆสำหรับคนที่มีญี่ปุ่นอยู่ในมือครับแล้วถ้ามาดูฝั่งของจีบ้างล่ะครับที่แบบเจอปัญหาเงินเฟ้อต่ำตอนนี้มันเฟ้อแบบเบาๆเฟ้อแบบมินิมอลเฟ้อแบบบวกสักนิดนึงนะอย่างล่าสุดจีนก็ 0.7 บวกขึ้นมาจากติดลบเอาจริงๆถ้าดูเปอร์เซ็นต์ที่เขาเปลี่ยนอ่ะเขาเปลี่ยนเยอะนะหนึ่งกว่านะเพราะเขาจากติดลบขึ้นมาเป็นบวกได้แต่ว่ามันก็ยังถ้าเทียบเพื่อนมันก็ยังแบบเฟ้ออ่อนเฟ้อพาสเทลอย่างนั้นนะโอเคครับพี่ยูตะกี้มีพูดถึงเรื่องราคาน้ำมันโดยที่พี่บอกว่ามันเป็นปัญหามาจากเรื่องของ supply demand ครับลงดีเทลนิดนึงนะไวก็คือไวคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดนึงไม่ใช่เดี๋ยวได้โฆษณาเอาใหม่ไวก็คือปีที่แล้วเนี่ยเรา expect ว่า forecast จาก forecast expect ว่าเราจะมีน้ำมันส่วนเกิน surprise เพราะว่าอันนั้นคือไขมันส่วนเกินน้ำมันส่วนเกินจากการที่คิดว่า
ผู้ผลิตไม่ได้ลดกำลังการผลิตเศรษฐกิจอาจจะชะลอลงไม่ได้ใช้เยอะแต่พอภาพต้นปีมันกลับกันแปลว่าเศรษฐกิจไม่ได้ชะลออย่างที่คิดผู้ผลิตคัดกำลังการผลิต จากที่เราคิดว่าเราจะแบบมีเงินเพิร์สไม่ใช่มีเงินเฟ้อมี น้ำมันอินเวนทอรี่เซอร์พลัสอยู่ประมาณ800,000บาร์เรลต่อวันมันกลับกลายเป็นติดลบ300,000บาร์เรลต่อวันมันก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันค้างเพราะว่าซัพพลายมันน้อยกว่าดีมานด์มันก็เลยผูกโยงไปกับก็ใช่ไงเพราะว่า global PMI ตะกี้มันฟื้นขึ้นมามันก็ต้องใช้น้ำมันเยอะขึ้นถูกต้องถูกต้องครับผมโอ้ relate กันมากเห็นภาพเลยครับพี่แล้วถ้ามาดูจีนบ้างอะจีนเหรอคะจีนคือตลาดมันเริ่ม pick up ขึ้นมาภาพ year to day มันค่อนข้างสะท้อนว่าเขาก็เริ่มที่จะฟื้นตัวได้แล้วไหมครับพี่จากปัญหาที่เขาเจอฟื้นตัวได้แล้วจากอะไรอ่ะฟื้นตัวได้แล้วจาก confidence หรือฟื้นตัวแล้วจากเศรษฐกิจที่ไม่ดีถ้าฟื้นตัวจาก confidence ยังแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีฟื้นหรือยังฟื้นแล้วเอาที่ผ่านมาเศรษฐกิจเขาไม่ได้แย่มากก็บอกอย่างงี้เขาไม่ได้แย่มากเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะบาร์เขาอยู่ตรงนี้ benchmark เขาสูงมากที่เขาเคยทำไว้ได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาทำได้เท่านี้มันคือไม่โอเคแต่ลองรันแล้วอ่ะบนเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นอ่ะการทำได้ประมาณเนี้ยก็โอเคแล้วแต่ว่าความทรงจำเหมือนแบกน้ำหนักที่เยอะขึ้นบันไดใช่ไหมเราอาจจะเคยแบบเราอาจก้าวขาได้ทีละ3ก้าวใช่ตอนนี้ฉันก็ได้ก้าวเดียวอันนี้คือเรื่องจริง อันนี้คือเรื่องจริงอ่ะครับอ่ะถ้าไปดูภาพเศรษฐกิจจริงๆอะค่ะคนจีนอะไม่ได้แย่ไม่ได้แบบไม่มีเงินนะคืออันนี้เอาตัวเลขที่เป็นเงินฝากของครัวเรือนมาให้ดูเทียบกับโลนคือเงินฝากเขาก็เพิ่มขึ้นนะและระหว่างทางที่เศรษฐกิจดูป้อแปะเงินฝากเขาเพิ่มขึ้นหนี้เขาน้อยลงแต่ว่าเน็ตเวลเขาอะไม่ได้แย่ลงเพียงแต่ว่าฉันไม่มีอารมณ์ในการซื้อหุ้นฉันไม่มีอารมณ์ในการซื้อ confidence ประมาณนั้นตอนนี้ยังไม่รู้ก็ช้าใช่เพราะว่า policy ก็ส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่มี confidence ใช่ไหมคะแล้วก็คนจีนอะ investment เขาอะอยู่ property sector และอยู่หุ้นครับเป็นหลักถ้ามันไม่ดีไม่ดีคู่เลยตอนนี้มันเหมือนเราอ่ะที่เราสึกว่าเราซื้อเราติดหุ้นอ่ะอย่างไอ้ช่วงแบบที่ตลาดลงเยอะๆเงี้ยถามว่ามีถามกันตรงๆมองหน้าฉันนะคะแล้วอย่าโกหกมีใครถัวหุ้นไหมคะอย่าไปกดดันเขาอย่าไปกดดันเขาอ่ะมันก็อาจจะมีบางคนที่ถัวหุ้นแต่มันไม่ใช่คนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวรอให้มันมีความชัดเจนก่อนดีกว่าแล้วค่อยใส่เงินแต่ไม่ได้มีเงินนะมีเงินจะใส่แต่ไม่ได้จะใส่เงินตอนนี้มันเป็นภาพเดียวกันภาพข้างล่างค่ะโชว์ให้เห็นว่ามันรีเลทกันราคาบ้านที่ปรับลงมันทำให้คอนฟิเดนซ์ลงและมันก็ทำให้หุ้นลงมันต้องมีสักตัวพิกอัพซึ่งตัวที่ต้องพิกอัพอ่อนคือราคาบ้านที่ผ่านมา 6-7-8 เดือนมันไม่พิกอัพรัฐบาลก็เข้าใจปัญหาตรงนี้นะคะแต่เขาก็พยายามแก้ไขในเรื่องของการที่ว่ามีปัญหาว่าดีเวลลอปเปอร์ไม่มีเงินใช่ไหมที่จะสร้างต่อเพื่อส่งมอบกู้ปล่อยให้กู้ได้เพื่อจะไปสร้างต่อส่งมอบให้ได้แต่ส่งมอบได้แล้วก็ไม่ได้อยากมีคนซื้อไงอาจจะต้องกระตุ้นให้ดีมานด์เกิดแล้วให้ราคามันพิกอัพถ้าราคามันพิกอัพได้ก็มีโอกาสที่จะเห็นคอนฟิเดนซ์กลับมาในตลาดหุ้นได้เดี๋ยวตามให้ตอนนี้ยังไม่เห็นถามว่าจะแย่กว่านี้ไหมเศรษฐกิจมันไม่ได้แย่ลงไปเท่าโควิดก่อนหน้านั้นหรอกค่ะแต่ถามว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นโฮปอะที่เรายังไม่ได้เห็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนอย่าง US อย่างเงี้ยเราจะเห็นอ่ะเราพูดกันว่าลงหรือไม่ลงเนี่ยไทม์ไลน์มันไม่ชัดเจนหรอกค่ะแต่ว่ามันก็พอจะกะปีได้ว่าปีนี้แหละลงแต่กี่ครั้งไม่รู้แต่ลงปีหน้าก็ยังทรงลงอยู่อะไรเงี้ยแต่ของจีนเรากะแบบนั้นไม่ได้ครับผมก็จีนก็คือเศรษฐกิจไม่ได้แย่ค่อยๆฟื้นตัวได้แต่ว่าคอนฟิเดนซ์ไม่มาตลาดหุ้นเป็นเรื่องของคอนฟิเดนซ์ด้วยนะก็เลยเป็นเรื่องหลักเลยนะตลาดหุ้นอ่ะคอนฟิเดนซ์คือเรื่องหลักเอาล่ะถ้าเราปักจีนแล้วจะมีตัวเทียบ2ที่คืออินเดียกับเวียดนามใช่ค่ะเวียดนามเคยเป็นท็อปพิกของเราเมื่อกลางปีที่แล้วซึ่งก็เพอร์ฟอร์มได้ดีมาจนถึงปีนี้เนาะอินเดียเป็นอีกตัวนึงที่เราพูดถึงบ่อยอินเดียกับจีนเป็นเหมือนคนละภาพกันในขณะเดียวกันที่จีนอะโตเมื่อก่อนโต6ใช่ไหมคะ6พอมา2023ก็เหลือประมาณ5 2028ก็หลุด5ลงมาเหลือ3อันนี้คือฟอร์แคสต์ในขณะเดียวกันที่อินเดียเคยโตแบบไม่ถึง6ก็ forecast 2023 2028 above 6ขึ้นไปมันก็จะเป็นภาพแบบกลับด้านกันอะกลับด้านกันการเติบโตของอินเดียก็ดูทำได้ดีกว่าแล้วก็ government spending ก็ชัดเจนนะว่าต้องการจะ boost up เศรษฐกิจในขณะเดียวกันที่จีนบอกว่าฉันต้องการแบบความ sustain ความแบบเท่ากันความแบบทุกคนต้องรวยเท่ากันเพื่อยกฐานทั้งฐาน
ให้ขึ้นมาการยกฐานทั้งฐานขึ้นมาโดยที่แบบรัฐบาลไม่ได้เป็นเจ้าภาพใหญ่อะมันใช้เวลามันทำได้แหละแต่มันใช้เวลาการที่จะทำให้ทุกคนขึ้นมาแบบใช้จ่ายได้ในอะไรอะเลเวลเดียวกันเนี้ยฐานเขาเยอะจริงแต่ว่ามันเทคทามแล้วแต่อินเดียบอกเลยว่าฉันเน้นการ spending รัฐบาลฉันเน้นการผลิตฉันเน้น foreign direct investment มันก็คือเป็นภาพจีนก่อนหน้านี้ที่ชัดกว่าเพราะฉะนั้น confidence มันก็เยอะกว่าใช่ค่ะทำให้ตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาก็คือ confidence เยอะกว่าไทม์ไลน์ชัดเจนกว่า policy support กว่า earning ก็มาด้วย earning ก็มาด้วยตลาดก็เลยขึ้นไปค่อนข้างสูงใช่ค่ะซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นเริ่มมีย่อบ้างเล็กน้อยนะใช่ไหมครับที่อยู่นิดหน่อยค่ะมันจะมีเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นด้วยในช่วงควอเตอร์สองแต่ก็ดูจะเป็นท่านเดิมแหละดูเท่าที่ดูอย่างฟันเมนเจอร์นะคะก็ไม่ได้ไม่ความกังวลอะไร policy ก็น่าจะต่อเนื่องกันแต่ก็อาจจะมีเรื่องของการ taking profit taking บ้างเพราะว่ามันขึ้นไปเยอะพอสมควรแล้วสำหรับคนที่เขายังไม่ได้มี exposure เลยแล้วตลาดมันขึ้นมาสูงขนาดนี้ครับจังหวะที่ย่อก็อาจจะรอเป็นจังหวะที่ถ้าไม่มีเลยก็แบ่งมาบ้างก็ได้แต่ก็ไม่ได้ต้องบอกว่า allocation เป็นเรื่องสำคัญเนาะเราไม่สามารถบอกได้ว่าซื้อไปเลยแบบเยอะๆซื้อแบบไอเดียต้องดีขายจีนมาซื้ออันนี้อะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ถูกต้องนักนะคะก็ดูน้ำหนักแล้วก็ความเสี่ยงดีๆนะเหมือนกันกับอีกตลาดคือเวียดนามล่าสุดเวียดนามมีคนพูดเรื่องของการเป็นจากฟรอนเทียร์เข้ามาเป็น EM แล้วก็สุกว่าโอ้ยจะเป็น EM แล้วจะเป็น EM แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่รักเรื่องนี้พูดกันมาตั้งแต่พี่ยังสาวจนตอนนี้พี่ก็ยังสาวอยู่มั้งสาวอยู่อยู่น้อยได้อยู่ไหมสาวอยู่มาแล้วอยู่ที่แปลว่าไม่ได้ทำไมล่ะได้สาวจะตายมีคนบอกสาวจะตายแล้วเหรอไม่ใช่มีคนคุณผู้ฟังมีคนบอกว่าเนี่ยคนที่อัดรายการข้างๆพี่อยู่อ่ะเขาลุงคนนั้นคือใครแรงมากเขาอาจจะสับสนเขาจะสับสนว่าแบบเอ๊ะเราต้องเรียกสรรพนามกันว่าอะไรนะเวียดนามการที่เล่นประเด็นเรื่องของ EM อาจจะต้องระวังนิดนึงว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้มันมีไทม์ไลน์แล้วว่าเอ้ยมันกำลังจะเข้าอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีเรื่องของก.ล.ต.ของทางเวียดนามที่จะต้องทำให้ข้อมูลมันเปิดเผยได้ง่ายขึ้นมันจะมีเรื่องของเรื่องของการสื่อสารที่ทำให้แบบเข้าใจง่ายขึ้นนะแต่เราไม่เถียงว่าฟันดัมเท่ามันซัพพอร์ตเนาะมันมีการเติบโตที่โตแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นอีเวนท์ที่แบบวู้หุ้นเวียดนามจะแรลลี่ขึ้นไปเพราะฉะนั้น asset allocation การมีเวียดนามในปริมาณที่เหมาะสมยังเป็นเรื่องสำคัญใช่ค่ะเอาล่ะตอนนี้เราเจาะอีคอนไปน่าจะค่อนข้างครบทุกประเทศที่เป็นประเทศหลักๆแล้วครับทีนี้เรามาดู implication แบบของ asset class บ้างเอาแค่ง่ายๆเลยเอา2ตัวพอ fixed income กับ equity เอาอะไรอ่ะ fixed income เอา2อันแต่ว่าเอา fixed income ก่อนโอเคเอา fixed income ก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะ disclaimer ว่าเป็นตัวอย่างนะถ้าจะลงทุนอะไรอยากให้ไปศึกษาข้อมูลดีๆว่าเขาลงอะไร policy เขาเป็นยังไงค่าฟีเขาเป็นยังไงเขา hedging มั้ยใน iFund สามารถให้คำตอบทั้งหมดได้เราดึงมาเป็นตัวอย่างให้เฉยๆนะว่าอ่ะมันจะมีกองประเภทนี้อยู่เอาประเภทแรกก่อนปักที่เศรษฐกิจไม่ถดถอยเนาะปักที่เศรษฐกิจไม่ถดถอยปักที่ยุโรปไม่มี recession การที่มี high yield ผสมกองที่มี high yield ผสมก็อาจจะได้เปรียบกว่ากองที่ไม่ได้มี high yield ผสมหรือกองที่เป็น pure investment แล้วปัก US เป็นหลักในช่วงสั้นอย่างกองประเภทที่มี master fund เป็นพิมโกจีสอินคัมอาจจะมีอ่ะยูจีส KFC อินคัม SCB อินคัมของ Eastspring มีอะไรนะ TMBG อินคัมอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันเนี้ยเป็นไฮยิลด้วยแต่ไม่เยอะนะพี่อยู่แต่ไม่เยอะ 5-10% แต่ไม่เยอะแต่ก็มีไฮยิลด้วยแล้วก็มี global ก็จะมียุโรปปนก็จะมียุโรปปนก็อาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องของ in case ว่ายุโรปลงเบียดก่อนถ้าสมมติแคปเกนก็มาก่อนสมมติถือ timeline ที่แบบ3เดือนก็อาจจะเห็นตัวนี้เพอร์ฟอร์มกว่าในช่วงสั้นแต่มันก็เป็นช่วงต้องบอกว่าถือบอลมันเป็นการเล่นเกมยาวอะเลือกบอลที่ถูกกับคาแรคเตอร์เราดีกว่านะแต่ถ้าคนบอกว่าไม่เอาฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ย US US อะค่ะมันใกล้ๆและมันใกล้ๆจะลงดอกเบี้ยแล้วลงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่สุดท้ายมันลงก็ MU bond ที่มี Master Fund เป็น US PL US ก็อาจจะได้เอาเพอร์ฟอร์มในช่วงนั้นนะหรือว่าบอกว่าไม่เอาฉันอยากได้ค่าเงินฉันอยากแบบรู้สึกว่าเงินจะอ่อนลงเงี้ยก็จะมีตัวสั้นที่เป็น ABG Fix นะ ABG Fix ก็จะเป็นตัวสั้นอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะก็แมทให้ตรงกับคาแรคเตอร์ดู
equity บ้างล่ะครับพี่ยุ้ย equity มองยังไงใช่ไหมคะอันนี้ต้องบอกว่าด้วยความที่เรามีแม่เป็นกงสุลเนาะหลายๆท่านจะทราบแล้วนะคะผ่านการส่งจดหมายว่าเราจะมีการควบรวมกิจการประชาสัมพันธ์อีกครั้งตรงนี้นะคะช่องทางการคอนเซนต์ได้เรากำลังจะมีบ้านใหม่ใหญ่โตนะแล้วก็มี product มี research อะไรที่ support มากขึ้นอันนี้เราก็ด้วยความที่เรามีแม่เป็นกรุงศรีใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้ research ของทางกรุงศรีได้นะแล้วกรุงศรีก็มี partnerเป็น backlog ด้วยอันนี้ก็เอามุมมองของ backlog มาให้นะอันนี้ก็เป็นฟรีเหมือนกันลูกค้าสามารถแบบเข้าไปได้ที่ธนาคารกรุงศรีเนาะแล้วก็ไปลองดูเขาก็จะมี information ให้นะคะbacklog มองว่าในอีก12เดือนข้างหน้า SME 500จะ perform จากนี้ไป 7% ก็ถือว่าพอสมควรนะก็ 5,400 5,500 ประมาณนั้นนะแต่เซกเตอร์ที่จะเอา perform คือ healthcareก็จะบวกปีเพราะปีที่แล้วขึ้นน้อยนะเทคก็จะแฟลตลงหน่อยก็ประมาณ7ก็อินไลน์กับ S&P 500ก็จะไม่ได้หวือหวาเพราะฉะนั้นแปลแบบง่ายๆว่าอาจจะเห็นเซกเตอร์โลเคชันจากเทคไปกลุ่มที่เป็นอาจจะแบบไม่ได้เอาเพอร์ฟอร์มมากในปีที่ผ่านมาตัวนั้นก็คือเฮลท์แคร์หรือเอสเตทอะไรเงี้ยถ้าดูความน่าสนใจของเฮลท์แคร์ครับเมื่อเทียบกับเทคอ่ะพี่คิดว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันเหมือนกันแล้วก็มีอะไรที่มันแบบซัพพอร์ตภาพเมื่อสักครู่บ้างภาพซัพพอร์ตปีนี้ค่ะต้องบอกว่าด้วยความที่หุ้นหลายๆอันมันขึ้นมาเยอะแล้วมันก็จะมีคำถามที่ว่าใครจะเป็นคนที่อยู่รอดได้ในแบบลองเทอมเพราะที่ผ่านมาก็จะมีประสบการณ์ที่ว่าพอดอกเบี้ยขึ้นไม่มีเงินสดก็สตรัคเกิลในการทำบิสเนสเหมือนแบบออนแอร์ก็แพ้ไปสภาพคล่องไม่แข็งแรงก็แพ้ไปอะไรเงี้ยก็ตัดกันที่เงินสดก่อนแล้วก็จะตัดเซกเตอร์มาให้ดูว่าเซกเตอร์ไหนมีเงินสดเทียบกับแอสเซทที่มีนะคอมมูนิเคชั่นเซอร์วิสเทคโนโลยีอันนี้ไม่เดานะครับreal estate ไม่เดานะเฮลท์แคร์เป็นหนึ่งในนั้นเฮลท์แคร์นี่มีเงินสด 40% ถ้าเทียบกับแอสเซทที่ตัวเองถืออยู่นะคอนซูเมอร์ดิสคริชันนารีนะเซกเตอร์พวกนี้จะมีมากกว่า S&P 500ถ้าเฉลี่ยที่ประมาณ 31% เซกเตอร์นี้ก็จะมีลดหลั่นกันไป 36 40อะไรเงี้ยมีเงินสดแล้วมีการลงทุนหรือเปล่าบางคนก็ถือแต่เงินสดแต่ไม่ลงทุนการลงทุนดูได้จากอะไรการลงทุนดูได้จาก R&D เซกเตอร์ที่มี R&D เยอะๆก็แปลว่ามีการลงทุนที่จะแสวงหามีการทำรีเสิร์ชที่จะหาของที่จะไปต่อได้ในอนาคตนะเมื่อก่อนน่ะถ้าดู R&D อ่ะเมื่อก่อน R&D จะอยู่ในกลุ่มที่เทคเป็นเทคเยอะแต่ว่าตอนนี้ R&D ของกลุ่มเทคมันเทิร์นไปเป็นคาเพกละคือมันเริ่มมีบิสเนสที่ไปได้มันก็ขยับจาก R&D มาเป็นคาเพกละเงินลงทุนเตรียมลงทุนเพื่อจะต่อยอดธุรกิจได้ตอนนี้เฮลท์แคร์เป็นภาพที่มี R&D เยอะในอนาคตก็อาจจะมีคาเพกเยอะเพราะว่าธุรกิจที่มันชิปจาก R&D มาเป็นคาเพกได้มันก็ดูแล้วว่ามีโอกาสที่จะทำเอิร์นนิ่งได้เฮลท์แคร์ก็เป็นภาพนั้นนะคนที่มีR&D เยอะแล้วก็คาเพกเยอะก็จะเป็นคอมมูนิเคชั่นเซอร์วิสเทคก็คืออินไลน์กับสิ่งที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะคอนซูเมอร์ดิสคริชันนารีแล้วก็เฮลท์แคร์อันนี้ก็จะเป็นภาพที่ซัพพอร์ตภาพของ equity ซึ่งก็เลยมองว่าเนื่องจากเศรษฐกิจจะมีโอกาสถดถอยน้อยลงนะครับแล้วก็ตัวหุ้นเนี่ยอาจจะต้องมองหาอะไรที่มี earning support ใช่แล้วก็อาจจะมองหาตัวที่แบบว่ามันยังไม่ได้ขึ้นไปเยอะมากใช่ถ้าเทียบกันระหว่าง big cap กับ small cap ก็ต้องบอกว่า big cap ที่มีเงินได้เปรียบกว่าเพราะว่า small cap บางตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันยังไม่ได้กำไรยังไม่ได้มีกำไรถ้าดอกเบี้ยมันค้างไปนานๆแล้วลงได้ช้าลงโปรลองของการทำกำไรของหุ้น small cap ก็จะนานไปอีกเพราะว่าก็ยังต้องเจียดเงินจนถึงไปจ่ายให้แบงก์อยู่อย่างถ้าดูปัจจุบันนี้ค่ะ 42% ของหุ้น small cap คือไม่มีกำไรในขณะเดียวกันที่หุ้น big cap อ่ะ 10% ที่ไม่มีกำไร 90% คือมีกำไรแล้วก็ interest เขาว่า rate ratio เนี่ยขาของ big cap เขาทำได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะเลือกก็จะเลือกหุ้นที่มีเงินสดมี growth มีการลงทุนแล้วก็เป็นหุ้นใหญ่เป็นหุ้น big cap ก็จะได้ก็อาจจะปลอดภัยกว่าพูดอย่างนี้แต่ว่า small cap คนที่ถืออยู่ก็ไม่ต้องรีบขายทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวดอกเบี้ยมันก็จะค่อยๆลงแล้วมันก็อาจจะมี turning point ของมันแต่ต้องใช้เวลานะคะแล้วทีนี้ถ้าอยากรู้ว่ากองอะไรก็ไปค้นดูในฟันธงว่าเรามีแบบกองแนะนำไม่ได้กองแนะนำกองตัวอย่างกองตัวอย่างหรือไม่ไปหาใน iFun ก็ได้นะเราเป็นแพลตฟอร์มที่เรา open สำหรับผู้ลงทุนมากๆแล้วก็เฟรนลี่มากๆในการใช้นะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะทำวิธีการใช้แพลตฟอร์มใหม่มาให้ดูว่าเราใช้ยังไงเปรียบเทียบยังไงได้บ้างเดือนนี้ก็ครบถ้วนมากเลยครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงในภาพของอีคอนนะฮะแล้วก็อิมพลิเคชันสำหรับการลงทุน
สั้นๆในเรื่องของ Fixed Income แล้วก็ Equity ด้วยนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกครับอย่าลืมติดตามกันยังไงนะเราต้องฝากอะไรก่อนไปไหมฝากสิครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนหน่อยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe Channel ของรุ่งศรีแคปิตอลด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เราตั้งใจทำมาเสิร์ฟนะครับแชร์ให้เพื่อนก็ได้นะคะเราจะได้เจอกันทุกๆเดือนค่ะวันนี้เติ้ลกับยุ้ยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ